ลือรักจริงหวังแต่งพระเอกซุปตาจดทะเบียนตั้งแฟนสาวดูแลทรัพย์สินมีข่าวลือหลุดรอดออกมาว่าพระเอกซุปตาอีซึงกิได้ลงทะเบียนแต่งตั้งแฟนสาวของเขาอย่างอีดาอินเป็นคณะกรรมการดูแลอาคารมูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์ของเขาเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาช่อง YouTube จินโฮช่องชื่อดังแนวกอสซิปวงการบันเทิงได้รายงานข่าวลือเกี่ยวกับอีซึงกิและอีดาอินพร้อมบอกว่าทั้งคู่อาจจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ยูทูบเบอร์ระบุว่าอีซึงกิซื้อบ้านเดี่ยวในชอนบุนโดงด้วยมูลค่า 5.63 พันล้านวอน 4,479,063.60 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 154,76,695 บาทและแต่งตั้งให้แฟนสาวอย่างอีดาอินเป็นผู้อำนวยการดูแลตึกที่อีซึงกิเป็นเจ้าของโดยลีจูฮีซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทเป็นชื่อจริงของลีดาอินเจ้าของบ้านยังคงเป็นอีซึงกิจากข่าวลือดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสเรื่องการแต่งงานของทั้งคู่ขึ้นมาอีกครั้งแม้จะมีข่าวลือเรื่องเลิกลากันในสัปดาห์ที่ผ่านมา